หลังจากที่เลิกรากับมาสด้าที่หันไปซบอิซุในการผลิตรถกระบะ PT50 ฟอร์ดก็มีคู่ค้าใหม่อย่าง Volkswagen ที่ใช้พื้นฐานในการพัฒนารถกระบะขนาด1ตันอย่าง Amarok ร่วมกับ Ranger Generation ใหม่ที่เพิ่งปล่อยวิดีโอทีเซอร์แรกไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดก็มีภาพสปายช็อตของฝาแฝดหน้าไม่เหมือนของ Ranger โฉมใหม่ถูกเผยแพร่ออกมาซึ่งถูกจับภาพได้ที่เมืองเดียบอนรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแสดงเห็นภาพบางส่วนของตัวถังที่น่าสนใจไม่น้อยอย่างที่ทราบกันว่ารถต่างแบรนด์ที่แม้จะมีการผลิตบนแพลตฟอร์มและโรงงานเดียวกันมักจะใช้ดีไซน์ภายนอกและภายในที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งไม่มีข้อยกเว้นสำหรับ Ford Ranger และ Volkswagen Amarok โฉมใหม่ที่แม้ว่าภาพจำลองรถต้นแบบจะเคยถูกเผยแพร่มาก่อนหน้านี้ไปแล้วซึ่งจากภาพสปายช็อตล่าสุดนี้จะเห็นความแตกต่างของรถกระบะทั้ง2รุ่นโดยเฉพาะดีไซน์ของไฟหน้าที่ Amarok จะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ LED แบบแนวนอนส่วน Ford Ranger ใหม่จะใช้ลวดลายในแบบแนวตั้งคล้ายรูปตัว C โดยผู้ถ่ายภาพให้รายละเอียดว่าล้อรอยก็แตกต่างไปจากรถต้นแบบของ Ford Ranger ทุกคันที่เคยพบเห็นมาก่อนแต่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคงจะเป็นมือจับฝาท้ายที่มีวัสดุสีดำติดมาด้วยด้านข้างซึ่งน่าจะเป็นอุปกรณ์บางอย่างที่ทำให้ Amarok แตกต่างไปจาก Ranger แม้ว่า Volkswagen Amarok จะไม่มีการทำตลาดในเมืองไทยแต่ด้วยการที่เป็นรถกระบะที่ถูกผลิตขึ้นโดย Ford ที่คาดว่าจะใช้โรงงานในประเทศแอฟริกาใต้เป็นฐานในการผลิตทำให้รถรุ่นนี้ได้รับความสนใจอยู่เสมอและมีลุ้นอีกว่าการร่วมมือกับ Ford ในการผลิต Amarok Generation ใหม่จะช่วยให้รถรุ่นนี้ทำยอดขายได้ดีแค่ไหนหลังจากที่ Generation ก่อนถือว่าทำได้ไม่ดีนักในด้านยอดขายพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ